กระแสโซเชียลแรงสนั่นทันทีที่0316เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายเพลงเกาหลีแห่งแรกในประเทศไทยจับมือ JBJ บันเทิงยักษ์ใหญ่เมียนมาส่ง5สาวจาก3สัญชาติคอร์ดโรสคอร์ดเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่เชื่อมความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเกาหลีโดยจองพรานซอยโปรดิวเซอร์คุณภาพเจ้าของผลงานเพลงประกอบซีรีส์ดังเกิร์ลที่หลงรักเมืองไทยควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์กำหนดจัดแถลงข่าวเปิดตัวพาร์ทเนอร์เมียนมาพร้อมวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกอย่างเป็นทางการดีเดย์พฤหัสบดีที่24พฤษภาคมนี้ที่ MBK ล่าสุดปล่อยซิงเกิลแรกของคอร์ดกับเพลงรีลาฟหลายสิ่ง2เวอร์ชั่นไทยเมียนมาพร้อมกัน3สัญชาติได้รับกระแสตอบรับท่วมท้นจากแฟนเพลงสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปมาแรงคอร์ดประกอบด้วยสมาชิก5สาว5สไตล์เสน่ห์เฉพาะตัวจาก3ประเทศ2สาวไทย1สาวเกาหลี2สาวเมียนมาจากการประกวด Galaxy สตาร์ที่เมียนมางานนี้ออร่าล้นกระจายสีสันแห่งความสดใสสะดุดตาใครต่อใครจนปฏิเสธไม่ได้ที่จะตกหลุมรักเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่แห่งวงการเพลงไทยคอร์ด